Thank you.
ขอเสียงปรบมือให้ตั้มแล้วก็คนด้วยนะครับทุกคนครับสุดยอดฮะสุดยอดผมในนามอันฟอร์แมนขอบคุณมากนะครับมาพูดคุยตรงนี้หน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับจบกำลังลงมาครับคำถามแรกเลยเดี๋ยวผมขอคำถามแรกเลยทุกคนในที่นี้เนี่ยมีใครงงเหมือนผมไหมฮะว่าสิ่งที่เขาเล่นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมมันถึงเกิดเสียงอะไรแบบนี้ได้มีใครงงบ้างไหมครับยกมือได้ไหมครับอยากให้เราอธิบายสั้นๆให้หน่อยครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรครับครับผมสวัสดีครับลาสินครับผมขออนุญาตปีนลงมาจากนั่งร้านข้างบนนะฮะลงมาโอ้ยโหขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับเรามาอธิบายให้ผู้ชมได้ฟังหน่อยครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันคืออะไรบ้างครับอย่าเพิ่งเอาไปไกลก็ได้ฮะผมอยากให้ทุกท่านเห็นเดี๋ยวขยับมาให้ผมนิดนึงได้ไหมครับเผื่อว่าให้ทุกคนจะได้แบบว่าเข้าใจง่ายขึ้นแป๊บหนึ่งครับผมต่อจะได้เป็นแบบว่ากรณีศึกษาว่าให้อ๋อแป๊บเดียวอธิบายแป๊บเดียวขอโอเคครับเผื่อว่ามีสมาชิกที่ยังไม่รู้ว่าพี่เล่นเครื่องอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้อ่ะคือเอางี้ครับเอาแบบเข้าใจง่ายสุดๆเลยนะครับคือเครื่องดนตรีปกติที่เราเล่นอ่ะเขาต่อสายมาให้หมดแล้วอันเนี้ยเราเหมือนเราแกะข้างหลังมาครับเราจะเจอวงจรใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถเอาวงจรนั้นอ่ะลัดไปนู่นไปนี่ได้หลักการมันคือเหมือนเข้าไปอยู่ข้างในเครื่องมันอะไรเงี้ยครับคือก่อนหน้าที่จะทำเป็นเครื่องสำเร็จออกมาให้ทุกคนใช้แบบ mass product ทุก synthesizer ก็แบบนี้ครับคือเรียกง่ายๆว่ามันคือต้นแบบของ synthesizer ถูกต้องไหมครับหรือว่าก็ในยุคโบราณก็จะเป็นอันใหญ่ๆเท่ากำแพงที่เป็นแผงแบบว่าที่ผมเคยโอ้โหซึ่งเมื่อกี้โชว์พี่ตั้มคือเล่นเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับกับคนใช่ครับมองหน้าก่อนใช้เวลาเตรียมตัวโชว์นานไหมครับน่าจะ3ชั่วโมงมั้งครับคือสดเอาจริงๆก็คือเจอกันเมื่อวานแล้วก็ลองดูก่อนว่ามันเล่นแบบมันต่อกันได้ยังไงบ้างคือลองเชิงกันก่อนครับแบ่งหน้าที่กันยังไงเอางี้ดีกว่าคนนึงทำริทึมคนนึงทำเบสไลน์หรือไงครับวันนี้หลักๆก็จะเป็นคนเลยครับเขาก็จะทำสุดยอดครับสุดยอดครับจังหวะแล้วก็พวกดีไซน์ต่างๆส่วนผมจะเป็นแบบสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเหมือนกับว่าเสียงที่คุณสังเคราะห์ขึ้นมาแบบนี้มันเป็นคนละฟังก์ชันกันถูกต้องไหมฮะหรือว่าในผัดกันเล่นอ๋อโอเคจริงๆพี่ตั้มเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทำซาวด์แทร็กให้หนังเมื่อกี้ที่ตอนโชว์แรกของรถนะฮะใช่จริงๆใน documentary เมื่อวานพี่ตั้มคือสร้างเสียงเห็ดในหนังจากเครื่องนี่แหละใครๆได้ดูเมื่อกี้นะฮะทีเซอร์ของเราดีอาริสนี่แหละครับรอบที่น้องนดเล่นโชว์เสร็จแล้วจะมีซาวด์เนี่ยอันนี้แหละคือซาวด์จากเครื่องนี่แหละสําหรับใครที่ยังไม่ทราบพี่ตั้มก็เป็นยุคบุกเบิกตั้งแต่รุ่นโมโนโทนะครับนะครับดนตรีมานะครับคุณค้นก็อยู่บอมแมทแทร็กนะครับผมก็เป็นศิลปินเพลงร็อกนะครับก็ทุกคนก็ทํางานกันข้ามสายพันธุ์ดนตรีกันมาเรื่อยๆนะครับวันนี้มีความรู้สึกไงบ้างครับได้มาเล่นที่อันฟอร์แมทก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยเอาจริงผมเพิ่งประกอบเมื่อธันวาก่อนปีใหม่แล้วก็แบบหัดกับพี่ตั้มอะครับคนครับจริงๆอันเนี้ยใหม่หมดไม่มีใครเคยได้ใช้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำถามผมอยากรู้ว่าการซิงค์ของนอกจากเพลงแล้วอะวิชวลเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงอ๋อจากกบใช่พี่เอาแล้วโอเคอ่ะงั้นเล่นไปต่อเมื่อกี้คือเล่นจากด้านบนเพราะว่าคือมันมีความซิงกันอยู่ถูกต้องไหมฮะครับคุณกดสดเลยหรือเปล่าคนนี้สดแน่นอนเลยผมเดาเพราะว่าพี่ตั้มมาซ้อมเมื่อคืนเราก็ยังไม่ได้เซตตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือซาวด์อิเล็กทรอนิกส์พี่ตั้มอ่ะโชว์วันนี้จริงๆเมื่อกี้ถ้าจะเห็นนะมันไม่มีไลติ้งเลยนะเมื่อกี้แสงมันเกิดจากจอ2จอเนี้ยแล้วผมใช้รีเฟรชเรทกระพริบเยอะๆให้มันกลายเป็นจังหวะแล้วก็ฟังเสียงที่พี่ตั้มเล่นแล้วก็ปรับแอดจัสต์สดซึ่งดีสนุกวันนี้ก่อนเล่นผมก็บอกคนฮะบอกไม่ต้องกลัววันนี้กบทำวิชวลสบายอันนี้ไม่ได้เรียกว่าวิชวลเรียกว่าไลติ้งไลติ้งช่วยเราสบายแล้วก็เราลองไงครับเพราะว่าจริงจอทุกอย่างมันเป็นแสงอะเนาะจริงๆอะไรที่มันเป็นแสงมันก็น่าจะสนุกดีแต่จริงๆผมอยู่ข้างบนผมไม่เห็นเลยว่าข้างล่างเวิร์กป่ะอ้าวไม่แล้วทำไมมันถึงซิงกันแล้วจังหวะมันถึงเข้ากันได้วะมันคือการเล่นสดเรียลไทม์พี่ตั้มเล่นสดผมก็เล่นสดจริงๆถ้ามองว่าแสงเป็นเครื่องดนตรีชนิดนึงก็
กบก็คือพาร์ทนั้นครับจริงๆมันเหมือนผมก็ปรับตามเหมือนที่พี่ตั้มปรับแหละเรื่องเทมโปเรื่อง BPM อะไรเงี้ยคือรอบที่แล้วที่ไปเล่นที่อันฟอร์แมตอันเล็กกันอ่ะเราพอเข้าใจได้คือ DJ กับวิชวลอยู่ด้วยกันแต่นี่มันอยู่ตรงนู้นไงในจังหวะของการที่จะซิงค์ไฟให้มันแบบว่าเข้ากับจังหวะของเพลงเนี่ยผมเลยแบบเมื่อกี้เลยต้องถามไงว่าจริงๆเมื่อกี้ปกติเวลาโชว์ออดิโอวิชวลเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยที่ซึ่งเดี๋ยวหลังจากเนี้ยไดเอชอ่ะจะเป็นโชว์แบบเสียงและภาพที่ซิงค์กันมันคือเพราะว่าออดิโอวิชวลเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้มันก็เป็นเทรนด์นึงที่ศิลปินภาพและซาวด์เค้าเริ่มทํางานกันแต่เมื่อกี้ของผมอ่ะเรารู้สึกว่ามันคือการความสดเรียลไทม์แล้วเราใช้หูฟังแล้วก็เพราะว่าปกติแล้วมันก็ต้องใช้สายในการซิงค์ใช่มั้ยฮะแต่ว่าด้วยอุปกรณ์เรามันเป็นจอสำหรับถ่ายหนังผมก็เลยรู้สึกว่าผมเอาจอลงมาใกล้ๆแล้วก็ใช้แสงเบาคนดูอันนี้ก็เดาเอาแต่เมื่อกี้ก็ดูโชว์ต่อไปจะเป็นเรื่องของการซิงค์แบบเป๊ะโชว์ต่อไปของ Diage น่าจะมี2โชว์ในนั้นคือ Diage ก็เป็นเทศกาลที่ซีเล็กเรื่องของAudio Visual อยู่แล้วซึ่งก็น่าจะก็เป็นอีกหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ได้ซ้อมกันเลยก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนทดลองนะครับวันนี้การกิจกรรมทุกอันที่ Unformat ทำมันก็เหมือนการเรียนรู้กันไปเราเรียนรู้ลองผิดลองถูกอะไรที่ดีเราก็จะเก็บไว้ทำอะไรที่ผิดพลาดเราก็จะเก็บไว้ปรับปรุงนะครับเพราะผมว่าจริงๆการทดลองมัน experimental มันทำเยอะๆมันก็เดี๋ยวมันจะ expert เองเนาะแต่ว่าความสนุกของความสดอะผมว่าเจ๋งนะหนึ่งคือใช่ครับใช่มันเจ๋งตรงมันสดนี่ไงคือถ้ามันทุกอย่างมันเป๊ะไปหมดแล้วก็เตรียมมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ตื่นเต้นเพราะแต่ว่าทุกครั้งที่เราเล่นมันใหม่ใช่มันเหมือนการซ้อมแล้วเราก็ไม่จริงๆพวกเราก็ไม่เคยซ้อมอยู่แล้วอันนี้แหละอันนี้อารมณ์นึงเนาะใช่อันนี้คือผมว่านักดนตรีถ้าเกิดอย่างตนก็น่าจะรู้ว่าถ้าทุกอย่างมันเหมือนเดิมอ่ะเราจะเบื่อทันทีอิมโพไวอิมโพไวมันคืออิมโพไวใช่แล้วถ้าใครจะเริ่มต้นเล่นอุปกรณ์พวกนี้ครับจุดเริ่มต้นต้องเริ่มยังไงดีครับต้องขอแฟนต้องขอละฮะเท่าไหร่แหละครับพี่ได้ข่าวผมได้เมื่อกี้ผมถามชีวิตคุณจะเป็นภัยใช่ไหมเวลาคุณจะเล่นมันต้องขออนุญาตก่อนนะต้องขออนุญาตก่อนเพราะอะไรเพราะการเพิ่มสตั๊กนึงเนี่ยการเพิ่มสตั๊กนึงนี่แม่งก็เป็นทำไมต้องขออนุญาตมันมีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ล่ะครับคนชักนำผมเข้าสู่วงการคือคุณโคอิชิว่าเราไม่พูดเรื่องตัวเลขกันเดี๋ยวจะซวยกันหมดที่สาธารณะอยู่นะครับคือถ้าเขาแอปพรูฟเนี่ยโอเคครับเพราะเราจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปอีกนานนะแล้วมันมีพวกสินเชื่ออะไรที่เราจะไปขอมาได้มั้ยเรื่องจะเล่นพวกนี้อันนี้ผมยินดีนะครับถ้าใครอยากจะเสนอสินเชื่อจริงเหรอจะล้มละลายแล้วซื้อเครื่องพวกนี้ครับก็นั่นแหละครับซึ่งโชว์ต่อไปเราประมาณ4ทุ่มเพราะว่าเขาต้องเซตอัพเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นการโชว์ไลฟ์ออดิโอวิชวลกับเป็นอนาล็อกเหมือนกันนะของไดเอทที่เราดูโอเคงั้นระหว่างนี้ไปหาเครื่องดื่มกันว่าผมว่าเดี๋ยวเราเบรกออกไปพักผ่อนทำอะไรกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที4ทุ่มนะครับขอบคุณคุณตั้มคุณค้นมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ